สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของสกินปืนล้วนๆเลยสกินปืนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใน Lucky Royal ไอ้ไวพอนรอยัลอันนี้ก็คือ MP5 แชมเปี้ยนบ็อกสเตตัสอาจจะไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่ดาเมจบวก2แมกกาซีนบวก1ถ้าแมกกาซีนบวก1อันนี้มันเปลี่ยนเป็นอัตราเร่งหรือที่เขาเรียกกันว่าลั่นลั่นบวก1ดาเมจบวก2อาจจะยังน่าจะพอใช้งานได้กันอยู่พอสเตตัสเป็นแบบนี้แล้วอาจจะไม่ค่อยมีคนใช้แต่ว่าไหนๆผมก็ลองเปิดเล่นๆได้มาซึ่งผมก็จะเทสให้ดูกันแบบชัดๆไปเลยว่าดีไม่ดีกันยังไงแค่ไหนเห็นกันแบบจะสกินปืนที่ผมมีก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 แบบที่เราใช้กันจริง MP5 ก็จะมีอันนี้ลั่น2ความเร็วรีโหลดสำหรับสายฟรีก็จะใช้สีดำอันนี้กันลั่น2แมกกาซีน1ผมใช้สีชมพูเพราะว่ามันลดความเร็วรีโหลดผมไม่ค่อยรู้สึกแตกต่างมันรีโหลดเร็วอยู่แล้วผมไม่ให้ลดกระสุนสำหรับสายฟรีจะใช้สีดำก็ได้มันมีแจกฟรีอยู่ช่วงหนึ่งแต่อันนี้ของผมเปิดหา VSS อันนี้เอาลั่น2มาไงและได้อันนี้มาด้วยก็เลยใช้อันนี้แพนด้าสกินพิงค์แพนด้าเดี๋ยวผมจะเทสสีชมพูดูความเร็วในการลั่นแล้วก็สีไออันนี้สีทองแล้วก็อันนี้ดาเมจ2เหมือนกันแต่ว่าไม่มีแมกกาซีนเอาล่ะเราลองกันเลยผมจะไปลองในโหมดฟรีสไตล์ซ้อมยิงผมจะให้เป้ามันไอเป้าเคลื่อนที่มันขยับจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะดูความต่างแบบเห็นกันจริงดูว่าเป้ามันเคลื่อนห่างกันไปแค่ไหนผมเริ่มที่พิงค์แพนด้าก่อนซึ่งมันลั่นบวก2และเดี๋ยวจะเทสไอ้นี่ให้ด้วยไอของแต่งของ MP5 ซึ่งถ้าได้มาก็ลั่นโคตรรัวเราลองกันแบบธรรมดาก่อนอะได้มาแล้วผมจะให้เป้าอันนี้มันให้มันมาสุดตรงนี้แล้วผมค่อยเริ่มยิงมันสุดตรงไหนวะเนี่ยให้มันเริ่มสุดทางซ้ายมันก็นะมันสุดอยู่ตรงนี้มันสุดตรงนี้แล้วก็ไปยังไงกันแน่วะเนี่ยมันสุดอยู่ตรงสีแดงหยุดสุดอยู่ตรงสีแดงแล้วก็ไปอ่ะถ้ามันถึงสีแดงปุ๊บผมจะกดยิงค้างแม็ก30เดี๋ยวดูว่ามันจะไปหยุดที่ตรงไหนเอาใหม่ให้ชัดๆมันก็จะไปหยุดอยู่ตรงนี้พอดีอ่ะต้องสังเกตนะว่ามันเคลื่อนไปได้แค่ไหนมันก็จะเคลื่อนไปได้ถึงประมาณตรงเนี้ยมันจะเคลื่อนไปได้ถึงประมาณตรงเนี้ยแถวๆตรงเนี้ยสำหรับสีชมพูนะเดี๋ยวผมลองใส่ของแต่งดูของแต่งต้องไปอันนี้นี่รอมันมาก่อนโอ้โหไวกว่าเดิมจากถึงตรงนี้มาเป็นตรงนี้จากมันอยู่ตรงถึงตรงเนี้ยมาเป็นตรงนี้และไวขึ้น
กว่าแม็กจะหมดแล้วถ้าเราไม่มีลั่นสองล่ะจะเป็นยังไงคือจากตอนแรกอะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมถอดออกโอ้จากตรงนี้มาเป็นตรงเนี้ยมันเคลื่อนที่ไวขึ้นเอ้ยเคลื่อนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไปได้ไกลขึ้นกว่าเราจะยิงหมดแม็กสามสิบเมตรมันก็เร็วขึ้นค่อนข้างเห็นได้ชัดเวลามีของแต่งอันนี้คือสำหรับสกินพิงค์แพนด้าเดี๋ยวเรามาดูสกินสีทองกันบ้างแชมป์เปี้ยนบล็อกอะไรนั่นน่ะมันไม่น่าจะยิงแรงขึ้นสักเท่าไหร่หรอกดาเมจบวกสองก่อนอื่นผมเทสความแรงก่อนจากปกติมันอยู่ที่23ใช่ไหมปกติมันอยู่ที่23อันนี้มันจะเท่าไหร่26แรงขึ้นมา3แรงขึ้นมา3 83 24ต้องยิงประมาณ7-8นัดอะประมาณ8นัดถึงจะเพิ่มประมาณลูกกระสุนหนึ่งผมว่าลั่น2น่าจะดีกว่าป่ะอ่ะกระสุนเท่ากันแล้วเดี๋ยวเรามาดูความต่างตอนแรกมันมาถึงตรงนี้ใช่ไหมพิงค์แพนด้ามันมาถึงตรงเนี้ยไอ้เป้าเนี้ยมันขยับมาถึงตรงนี้และอันนี้มันจะถึงเท่าไหร่ยังไม่ชัดเอาใหม่อีกทีจากตรงนี้ขยับมาเป็นตรงนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ป่ะผมพยายามยืนให้มันจุดเดิมแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาให้แม็กมันเท่ากันด้วย30ลืมก็จากตรงนี้มาเป็นตรงนี้ผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อ่ะมันต่างกันแบบไม่ชัดอ่ะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ายิงแรงขึ้นแล้วแต่จะชอบมากกว่ามั้งผมว่าสำหรับกรณีไม่มีของแต่งนะแล้วถ้ามีของแต่งล่ะพยายามยืนให้มันจุดเดิมอ่ะถ้ามีของแต่งตอนแรกมันอยู่ประมาณตรงนี้ผมจำได้ไอ้พิงค์แพนด้าเดี๋ยวผมต้องให้กระสุนมันเท่ากันก่อนเท่ากันแล้วจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้จากตรงนี้มาเป็นตรงนี้ก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยต่างมันไม่ค่อยต่างกันมากมันช้ากว่านิดนึงแต่ว่ามันช้ากว่านิดนึงแต่ไอ้นิดนึงที่ว่าเนี่ยคือมันก็ยิงได้หลายนัดอยู่นะผมว่าโดยรวมแล้วมันก็จะแรงกว่าเปล่าค
ือมันแรงขึ้น30นัดก็แรงขึ้นประมาณ90 90นี่ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ประมาณเหมือนกับพิงค์แพนด้าก็จาก30นัดเป็น30 34นัดอะถ้าสมมุติว่าไอ้นี่นะว่ากระสุนมันไม่จำกัดอะเทียบกันยิง30นัดแพนด้ามันดาเมจสูงรัวได้มากกว่าแต่นี้ดูแล้วน่าจะพอๆกันในกรณีที่แบบซัดกันได้แค่ไม่กี่นัดผมว่าไอ้สีเหลืองเนี่ยน่าจะทำให้อีกฝั่งตายได้มากกว่าแต่กรณีที่แบบระยะห่างไปหน่อยที่มันแบบซัดกันรัวจนหมดแม็กได้อะสีชมพูพิงค์แพนด้าน่าจะดีกว่าถ้าห่วงแม็กหมดจะใช้สีเหลืองก็ได้ผมว่ามันก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่มากมันไม่ได้แย่มากเท่าไหร่แล้วเราลองมาใช้บางคนอาจจะใช้อันนี้เรามีอันนี้อยู่แล้วในเมื่อเรามีอันนี้อยู่แล้วเราใช้ดีไหมดาเมจบวก2เหมือนกันเดี๋ยวดูมันจะเท่ากันไหมความแรงถึงจะไม่มีบวกแมกกาซีนก็เหอะแมกกาซีน30เป็น32ความต่างจริงๆผมว่าแทบไม่ใช่ประเด็นอะไรเลยเพิ่มมา2นัดคู่ต่อสู้มันจะตายพอดีเหรอมันคงไม่ตายนัดที่31หรือ32หรอกจริงป่ะมันไม่ตายนัดนั้นแน่ๆยากมากที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลักๆเราดูกันที่ดาเมจหรือไม่ก็อัตราเร่งที่จะทำให้ศัตรูตายได้ไวมากที่สุดมากกว่าตายก่อนเราอ่ะพูดง่ายๆผมอาจจะไม่ใช่สายแฟชั่นเท่าไหร่ผมอาจจะมาทางสายสกินปืนไงเป็น25วะคือเดี๋ยวนะคือดาเมจมันบวก2เท่ากันแต่ความแรงมันเพิ่มไม่เท่ากันอะ คือถ้าใครเล่นสายดาเมจปืนผมแนะนำให้ใช้ต้องใช้สีทองอะแชมเปี้ยนบ็อกต้องแชมเปี้ยนบ็อกแล้วล่ะผมว่าต้องแชมเปี้ยนบ็อกไม่งั้นคือต้องแชมเปี้ยนบ็อกแล้วล่ะถ้าจะเล่นสายดาเมจอะเพราะมันแรงกว่า1แถมได้แมกกาซีนเพิ่มด้วยถึงงี่เง่าไปหน่อยก็เหอะคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้ดีกว่าเช็ดกันชัดๆและสรุปคือไอ้เพิ่มดาเมจ2เนี่ยมันยิงแค่25ส่วนไอ้สีทองในตู้ลัคกี้รอยัลเนี่ยมันดาเมจ26แรงกว่าถ้าเน้นดาเมจให้ใช้สีทองตามตู้ถามว่ามันต่างกับไอ้พิงค์แพนด้าไหมที่ลั่นบวก2ในกรณีที่บวกกันระยะประชิดแล้วโดนกันเต็มๆผมว่าสีทองน่าจะมีผลมากกว่าเพราะว่าส่วนต่างในการไอ้ลั่น2เนี่ยมันจะมีผลต่อเมื่อแบบมันยิงนานพอที่ทำให้แบบเรายิงนานจนแบบเช่นสีชมพูเรายิงได้10นัดแต่ว่าสีทองอาจจะยิงได้แค่9นัดอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะอาจจะยิงได้9นัดหรือ8นัดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยสีชมพูจะได้เปรียบแต่ว่าไอตัวต่างกันจริงๆผมไม่แน่ใจนะว่ามันต่างกันแบบยังไงแต่ที่แน่ๆในเรื่องดาเมจเนี่ยถ้ายิงประมาณ8นัดสีทองเนี่ยจะเท่ากับสีชมพูยิง9นัดแล้วในเรื่องดาเมจนะมันจะพอประมาณนี้เท่ากับยิง9นัดถ้ายิงกันแบบโดนเต็มๆสีทองอาจจะได้เปรียบแต่ถ้ายิงกันยาวหมดแม็กสีชมพูผมว่าสีชมพูได้เปรียบเพราะว่ามันห่างกันนิดเดียวอะไอตัวเนี้ยเราจะเห็นกันได้เลยว่าเนี่ยไอเป้าที่เคลื่อนที่เนี่ยเราจะเห็นกันได้ชัดว่ามันต่างกันแค่ไหนเนี่ยมันจากตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีลั่นนะมันจะมาอยู่ที่ตรงนี้แต่ถ้ามีลั่นมันจะขยับมาอยู่ตรงนี้มันจะไวกว่านิดนึงแต่ไอนิดนึงที่ว่าสำหรับปืนกลเบาอ่ะแม่งยิงได้หลายนัดอยู่นะเข้าใจใช่ป่ะคือมันยิงได้หลายนัดอยู่นะไม่น่าจะต่ำกว่า 3-5 นัดอ่ะและ 3-5 นัดต่อให้นัดละ23
นัดละ23 3นัดก็60ถ้า5นัดก็เป็น100อ่ะ110อ่ะผมว่ามันก็ดีในคนละแบบอ่ะก็ลองดูว่าใครชอบแบบไหนถ้าเน้นแบบปืดเดียวแป๊บเดียวตายอ่ะแต่ถ้าเน้นยาวจนหมดแม็กผมว่าสีชมพูถ้าใครมีสีชมพูหรือไอ้สีดำดำที่ลั่นสองอยู่แล้วจะใช้อย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องเปลืองเท่าไหร่ถ้าใครหยอดสีทองได้มาจะใช้สีทองก็ได้มันก็ดีคนละแบบนะก็คลิปนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ